ยินดีต้อนรับสู่ไฟเยอร์ไฟโทษทีพวกเราไม่รู้ว่านายเป็นใครเอลลี่เธอปลอดภัยเราพาเธอมาด้วยนายมาไกลขนาดนี้ทำได้ยังไงเพราะเธอล่ะเธอสู้แทบเป็นแทบตายจนมาถึงนี้มันอาจต้องเป็นแบบนี้แหละคนของฉันตายไปมากในการข้ามเมืองฉันอาจจะสูญเสียทุกอย่างจู่ๆนายก็โผล่มาแถมพวกเราเจอนายพอดีที่จะช่วยเธอมันอาจจะต้องเป็นแบบนี้จริงๆพาฉันไปหาเธอนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวพวกเราจัดการคือฉันเป็นห่วงเนี่ยขอแค่ได้เจอก็ดีไม่ได้เธอกำลังเตรียมผ่าตัดหมายความว่ายังไงผ่าตัดหมอบอกว่าเชื้อคอร์ดิเซปที่โตในสมองมันกลายพันธุ์เธอถึงมีภูมิคุ้มกันหลังจากเราเอามันออกมาเราสามารถทำวัคซีนได้วัคซีนเลยนะแต่เชื้อมันกระจายในสมองเนอะใช่ไปหาคนอื่นไม่มีใครแล้วบอกมาว่าเอลลี่อยู่ไหนพอได้แล้วฉันเข้าใจนะไม่ว่าเรื่องอะไรที่นายเคยเจอมามันเทียบกับฉันไม่ได้เลยฉันเห็นเธอตั้งแต่เกิดฉันสัญญากับแม่เธอว่าจะปกป้องเธอแล้วทำไมปล่อยให้กลายเป็นแบบนี้เพราะนี่ไม่เกี่ยวกับฉันแม้แต่เธอมันไม่มีทางอื่นเออตอแหลบอกตัวเองไปเถอะพาเขาออกไปถ้าตกติดยิงได้เลยอย่าทำให้มันเสียเปล่าโจลุกขึ้นฉันบอกให้ลุกบอกให้เดินไม่ต้องมาลีลาเลยทางไหนล่ะทำชี้อะไรกูบอกให้เดินห้องผ่าตัดอยู่ไหนไม่มีเวลาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนชั้นบนห้องสุดทางเดินเสียงปืนว่ะ